นี้รายการบันเทิงบ้านนาจะมาเอาใจสาวๆกับชิปน้ำห้องทรายบ้านนาที่ยังรักษาความสดและยาวนานถึงเวลาจะผ่านมาเกือบ 3-40 ปีแต่หนุ่มๆเหล่านี้ก็ยังบ่มีวี่แววว่าจะสละโสดเทื่อครอบครัวมันก็บ่เหงาใจคนทำอีทหนุ่มคมสนะเจ้าของผลงานเพลงแฟนปัจจุบันสำคัญสำใดอยู่วงการบ้านนา10กว่าปีมีสาวๆหลากหลายคนผ่านเข้ามาแต่ก็บ่มีวี่แววว่าจะสละโสดเมื่อใดตอนนี้งานกำลังฟุ้งก็เลยเดินทางไปเที่ยวทางเฮ็ดเรียกไปพร้อมอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งโบเน่อาจจะได้แฟนเป็นสาวต่างแดนในอนาคตก็เป็นได้เรื่องราวมีไว้ให้เฮียนคนที่2หนุ่มแมนในเมืองลาวคนนี้มีพ่อพุดยางแล้วทางหน้าที่เรียกงานชื่อเสียงเงินทองแต่ที่ยังคงสดมาดนน่าจะแมนเฮ็ดบ่ได้เลยบ่ได้เป็นเคยจักเทื่อบ่หยอกเด้อซึ่งตอนนี้ก็ยังโสดแบบบ่สนิทมีคนคบสม่ำเสมอแต่บ่เปิดตัวเป็นทางการปานนี้ผู้สองซึ่งมีข้อดีแต่คนที่3ก้องไซยวงที่เอาเวลามาเฮ็ดผลงานของตนเองของลูกศิษย์ลูกหาและตอนนี้ก็กำลังควบคุมห้องอัดเพลงน้ำอี้เอาแบบว่าเฮ็ดเรียกจนบ่มีเวลาลงสาวมีวี่แววของโสดน้าวอีกคนคนที่เป็นโสดบัญหาก็มีน้องคนที่4แจ็คใส่น้ำมองเจ้าของผลงานเพลงหักกันโลดบ่ได้กันดอกลุงแจ็คก็มีแต่ทัวร์คอนเสิร์ตแต่เนื้อหาใต้จนบ่มีเวลาสิแต่งงานเรื่องโสดที่ยังบ่ทันแต่งงานอาจจะแท้แต่เรื่องบ่มีแฟนนั้นอาจจะบ่แม่นความจริงโสดก็ดีคนที่5ดาวดินทินจำพรเจ้าของผลงานเพลงเงินอ้ายเซมูนึงลุงคนนี้ก็หันมาเฮ็ดท่าอาหารจนบ่มีเวลาหาคู่มีวีแววน่าจะเป็นอีกคนนึงที่อยู่เป็นโสดยาวนานจะเลือกเอาสิคนที่6ต้นคุณสุนคินเจ้าของผลงานหลายเพลงล่าสุดก็เป็นเพลงหักแฟนเก่าบ่ทาวแฟนใหม่นุ่มหน้าตาดีมีโปรไฟล์งามโฟกัสแต่เรื่องเฮ็ดเรียกเป็นหลักโดยเฉพาะแม่นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกหน้าตาของตนให้ดูดีเสมอแบบว่าการเวลาบ่สามารถเฮ็ดหยังให้ได้จนบ่มีเวลายุ่งเกี่ยวกับเรื่องสละโสดคนที่7บุญมณีพบมาสารเจ้าของผลงานเพลงเจ้าคือคำตอบนี่ก็เป็นอีกลุ่มนึงที่อดีตผ่านมามีสาวสาวมาขอพันหลายคนแต่ในปัจจุบันก็ยังคงความโสดความเจ้าสู้ไว้ให้มันยิ่งเสียดายเสียดายว่าปานใดสิสละโสดเนาะคนที่8เพชรสายนาทีเจ้าของเสียงเพลงควายสองขานุ่มรอจากแขวงสวรรคเขตมีผลงานหลากหลายเพลงแถมยังไปแข่งเพลงที่ประเทศไทยน้ำอีตอนนี้หัวใจก็ยังวางและบ่มีวี่แววว่าจะสละโสดมื้อใดซึ่งเป็นอีกลุ่มนึงที่ปิดข่าวเรื่องคนฮักเด็กเก่งหลายมีข้อดีแตกต่างกันขึ้นอยู่คนที่9คำละห้องเหินเจ้าของผลงานเพลงแมงผู้ปีกหักซึ่งก็สมควรเวลาที่จะสละโสดแล้วแต่ก็ยังล่อนลอยตามสไตล์หนุ่มโสดแบบบ่มีคู่พอโฟกัสไปที่เรียกงานการบันเทิงและการท่องเที่ยวโสดบัญหาก็มีน้อยบ่ต้องคนที่10สุดท้ายขอยกให้กับนุ่มเบียร์เชอรี่เจ้าของผลงานเพลงรบล้างความทรงจำนุ่มเพื่อชีวิตจากแขวงอุดมไซนุ่มคนนี้ก็มาคล้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจและก็มาคล้องสัญจรไปทั่วประเทศจนบ่มีเวลาหาสาวๆมาเป็นแม่ชีงานให้กับตัวเองครอบครัวก็ดีจังใดก็ขอนับถือกับบรรดาคนหนังบ้านนาที่ยังสามารถคงความโสดมาฮอดปัจจุบันนี้จังใดเฮาก็มารุ่นนํากันบัดในภายหน้า10คนหนังบ้านนาของเฮาแม่นไผจะสละโสดก่อนไผจังใดคิดงานของพวกเฮาก็ขอติดตามนุ่มๆไปเรื่อยๆเด้อ